กลับเข้ามาช่วงนี้ต้อนรับน้องหมิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายพี่ถาแล้วก็พี่ม้วยนะคะในวันจันทร์นะคะมาพร้อมกับประเด็นข่าวหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะภารกิจการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไหนๆพูดถึงเรื่องของรัฐบาลเนี่ยแวะไปที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็จะชีพจรลงเท้าหน่อยๆหลังจากที่กลับจากการประชุม ACD ที่กาตาร์เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งปีนี้เนี่ยประเทศลาวก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะล่าสุดคุณจิรยุห่วงทรัพย์นะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากลางนะคะตารางของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับภารกิจการทำงานหลังจากนี้ว่านายกเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างไล่เรียงกันไปนะคะหลังจากที่กลับมาจากการประชุม ACD ที่กาตาร์ของโดฮาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่ทองทานก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันพรุ่งนี้8ตุลาคม2567แล้วก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44-45พร้อมทั้งการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่เวียงจันทน์นะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็จะมีการพบกับนายกรัฐมนตรีสอนไซนะคะสอนไซศรีพันดรพบกับประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวคุณไซสมพรพรหมวิหารแล้วก็เข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสปป.ลาวนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญที่หลายคนจับจ้องก็คือนายกไปในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาบ้างก็คงจะต้องมีการพูดคุยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือการแก้ปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนเนี่ยต้องคุยกันนะคะระหว่างประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านการหลอกลวงเรื่องของแก๊ง call center พนันออนไลน์การค้ามนุษย์ปัญหาหมอกควันนะคะรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีหลากหลายประเด็นให้เราได้ติดตามกันครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้เนี่ยมีภารกิจที่สำคัญนะตอนเวลาบ่าย 2:30 น.คุณผู้ชมนั่นก็คือว่าคุณแพทองธารชินวัตรนั้นเนี่ยจะต้องมีการประชุมกตร.ค่ะนะและถามว่าทำไมถึงสำคัญการประชุมกตร.วันนี้คือวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ค่ะนะล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านพลตำรวจเอกอังสนานนท์กรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมั่นใจนะว่านายกนั้นจะเสนอคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนายกคงดำเนินการไปตามแนวทางนั้นและหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกฎหมายกำหนดก็อาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายข้อขัดแย้งกรณีร้องเรียนกล่าวหากันได้ต่อไปเมื่อมีหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายอยู่แล้วก็อยากให้เป็นไปตามนั้นก็มั่นใจว่าตัวนายกนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายที่หวังเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกนั้นระบุด้วยว่าสำหรับการเสนอชื่อผบ.ตร.ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565เขาบัญญัติเอาไว้แล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเสนอชื่อผบ.ตร.ต่อที่ประชุมกตร.ด้วยตัวเองเพื่อให้ที่ประชุมเนี่ยโหวตว่าจะเห็นชอบรายชื่อที่นายกเสนอหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยตำรวจที่มีคุณสมบัติตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565ตอนนี้เนี่ยก็คือประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยรุ่น41เกษียณอายุราชการเนี่ยในปี2569แล้วก็มีทางด้านพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติคนนี้เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยครับรุ่นที่39เกษียณอายุราชการเนี่ยในปี2568และทางด้านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยรุ่น42เกษียณอายุราชการเนี่ยปี2569ครับในช่วงประมาณสักบ่าย 2:30 น.นะคะคงจะทราบแหละเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะในการเลือกทางด้านของคุณแพททองธารชินวัตรแต่พูดถึงนายกแล้วก็การประชุมในเวที ADC ที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีกระแสเกิดขึ้นในโซเชียลกรณีที่นายกเนี่ยไปอ่านแท็บเล็ตคืออ่านข้อความเนี่ยจากแท็บเล็ตหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้น่ะ1เนี่ยใช้เป็นล่ามไม้หรือว่า2เนี่ยทำไมต้องมีการอ่านข้อความการปราศัยเนี่ยจากแท็บเล็ตแบบนี้นะคะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้บอกว่าอยากที่จะให้ดูว่าถ้าเกิดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ไปดูซิว่าสาระความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่าใช้อคติเพราะว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติค่ะพอลดทรงสูงนะครับผมว่าสนใจสาระมากกว่ารูปแบบนะครับดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศแล้วก็ที่แต่ละประเทศเขาจะต่อรองกันมันอยู่ที่สาระมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้ iPad หรือไม่ใช้ iPad จะเปิดดูหรือไม่เปิดดูจริงๆตามวัดปฏิบัติที่เขาทำกันมาก็ไม่มีปัญหาครับเขาก็เปิดดูนะโดยเฉพาะสปีดหรือการพูดเนี่ยถ้าเป็นทางการมากๆเนี่ยไม่มีใครเขา
ไม่มีใครเขาพูดสดนะครับเพราะอ่านกันทั้งนั้นแหละนะครับบางทีเห็นผู้นำระดับโลกยืนพูดที่เขามีฟอมเบอร์มีอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นนั้นเพราะนั้นอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นเฉพาะเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสาระไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์กับประเทศเกิดหรือไม่เกิดยังไงอันนั้นน่ะน่าคุยกว่านะครับอยากชวนมาเข้าสู่การแก้ไขด้วยสาระเพื่อจะแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกสำเนียงเป็นไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงมันในสายตาผมมันไร้สาระตอนนี้มันมีอีกประเด็นเรื่องหนึ่งกรณีที่นายกเนี่ยไปตอบคอมเมนต์ชาวโซเชียลมีเดียหลายคนก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้มันเป็นการแขวนเขาไหมนะหรือว่าการตอบคอมเมนต์เนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะมันไม่ใช่สังคมครับมันมีแค่บางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์แต่ไปพูดสังคมเนี่ยมันเหมือนกับทั้งหมดเขารู้สึกว่าแย่แล้วนายกเขาไม่ได้ตอบโต้นายกท่านชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนทำแล้วก็ท่านก็ทำตรงนี้ถ้ามีอะไรอยากให้คุยในสาระมากกว่าผมว่าไม่ใช่การตอบโต้เป็นการทำความเข้าใจชี้แจงและเป็นการเสนอความเห็นแล้วก็ไม่ใช่สังคมก็มีพวกที่หลายส่วนเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่ารัฐบาลก็ต้องมั่นคงแน่วแน่แล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนใหญ่น่าจะดีกว่าเรื่องจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่างกันไปแต่พอถามคุณภูมิธรรมว่าคิดเห็นอย่างไรแนวการที่นายกเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศครั้งแรกเป็นที่พอใจหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าทุกอย่างโอเคเลยมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีข้อตกลงร่วมกันมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนให้กับต่างประเทศที่เขาจะมีความสัมพันธ์ต่อไปด้วยค่ะครับคือประเด็นที่แขวนหรือไม่แขวนเนี่ยมันเนื่องมาจากว่านายกเนี่ยแคปคอมเมนต์นั้นแล้วก็ที่ตนเองตอบไปแปะเอาไว้ใน IG Story ด้วยมันก็เลยทำให้คนที่ติดตามคุณแพทองทานเนี่ยได้เห็นหมดว่าใครมาคอมเมนต์อะไรแล้วนายกเนี่ยตอบกลับยังไงแล้วไม่ได้เบลอชื่อด้วยนะคะวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณแพทองทานนะคะเจ้าตัวก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่จะสื่อเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรจึงทำแบบนี้เดี๋ยวลองไปฟังคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีค่ะคือจริงแล้วอะค่ะการทำงานของตัวดิฉันเองนะคะกระแสเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งการทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าใจก็เข้าใจตัวเองนะบางทีรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรนะคะเพราะว่าพอจริงๆทุกคนสามารถเซต private เซตอะไรของตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแค่อยากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสำคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้อง iPad แต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สื่อเนาะคือคุณแพทองทานก็พยายามจะบอกนะคะว่าสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยเธอไม่ได้อยากจะแขวนนะคะเพียงแต่ว่าอยากอธิบายเพราะว่ามีบางคนเนี่ยตัดสินโดยที่ข้อมูลเนี่ยมันไม่ครบถ้วนโดยก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าบางทีก็มีความเสียอกเสียใจบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโจทย์ใหญ่ของประเทศยอมรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยหัวใจสำคัญคือเรื่องของประเทศแล้วก็การอ่าน iPad เนี่ยเพียงเพราะว่าไม่อยากจะให้ข้อความเนี่ยมันตกหล่นเพราะว่าบางศัพท์เนี่ยคุณอุ้งใช้คำว่ามันเป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะทางบางครั้งเนี่ยนะคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพิ่งจะเคยได้ยินตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะให้มันคาดเคลื่อนไปแค่นั้นเองค่ะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระนะครับก็โพสต์ Facebookทำไมพรรคเพื่อไทยใช้เด็กฝึกงานมาเป็นผู้นำประเทศนะครับบอกว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น iPad ในการเจรจาทางการทูตไม่ได้แสดงถึงความทันสมัยและการเปิดรับเทคโนโลยีแต่เป็นภาพลักษณ์ที่อาจถูกตีความในเชิงลบ 1. ในการเจรจาทางการทูตภาษากายเนี่ยครับและก็การแสดงออกทางสายตาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความเคารพต่อคู่เจรจาการที่ผู้นำใช้ iPad อ่านบทสนทนาอาจทำให้ดูเหมือนขาดการมีส่วนร่วมทางสายตากับคู่เจรจาและอาจทำให้คู่เจรจารู้สึกไม่ได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่2เนี่ยบอกว่าการขาดการมีการส่วนร่วมทางสายตาและการสื่อสารที่เป็นมิตรในการเจรจาทางการทูตการสบตาเป็นส่วนหนึ่งของภาษากายที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความไว้วางใจและความเป็นกันเองทำให้คู่เจรจารู้สึกว่าผู้นำไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการสนทนาในขณะนั้นหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพอย่างที่ควร3เนี่ยในบางวัฒนธรรมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเจรจาอาจถูกตีความว่าไม่เป็นทางการหรือว่าขาดการเคารพ
4การใช้ iPad ยังอาจทำให้เกิดคำถามว่าผู้นำไม่ได้เตรียมตัวมากพอในการสนทนาทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พูดโดยเฉพาะในเวทีทางการพูดที่แสดงออกถึงความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญการไม่สบตากับคู่เจรจาและการพึ่งพา iPad ในการอ่านอาจถูกมองว่าไม่พร้อมในการสนทนาอย่างเต็มที่แล้วก็คุณอัศดานั้นเนี่ยครับก็มีคำแนะนำไว้ด้วยนะครับคุณอัศดาบอกว่า1เตรียมข้อมูลและฝึกฝนการเจรจาล่วงหน้า2เน้นการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดควรฝึกฝนภาษากายการแสดงออกทางใบหน้าการสบตาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เจรจาการสบตาและภาษากายที่เปิดกว้างจะช่วยให้คู่เจรจารู้สึกว่าผู้นำไทยใส่ใจและให้เกียรติในการสนทนา3ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังหากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีควรใช้ให้เหมาะสมและระมัดระวังความปลอดภัยด้านข้อมูล4สร้างความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการความเป็นทางการการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีแต่ในเวลาเวทีทางการทูตการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือมีความสำคัญไม่แพ้กันควรเลือกใช้เทคโนโลยีในบางจังหวะที่เหมาะสมเช่นการตรวจสอบข้อมูลสำคัญระหว่างช่วงพักการประชุมแทนที่จะใช้ระหว่างการสนทนาหลักสี่แล้วก็ทางด้านคุณอัศดางนั้นก็สรุปไว้แบบนี้ครับบอกว่าในเวทีการเจรจาทางการทูตการกระทำในลักษณะนี้บอกถึงการขาดการมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับที่เราชาวบ้านเดินดินธรรมดาต้องมานั่งอบรมนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของเราไปจนครบเทอมกันเลยหรือเปล่าก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะถึงกรณีการที่ไปใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆแบบนี้นะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่มีกระแสในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้เนี่ยครบรอบ48ปี6ตุลาคม2519นะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยเขาก็มีการจัดงานการนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าเนี่ยบอกว่าให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าในบางช่วงเนี่ยที่ผมตัดสินใจว่าจะมางานนี้ก็มีอาการสองจิตสองใจหลายคนพอไปฟังคลิปนี้ของธนาธรแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะมีการพูดว่าท่ากรรมต่างๆบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะว่าธนาธรบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่เคยพูดไปแล้วก็พูดไปหมดแล้วแล้วสิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก่อนอื่นผมต้องเรียนทุกท่านว่าตอนที่ผู้จัดงานมาชวนให้ผมมาเป็นหนึ่งในผู้พูดในงานวันนี้ผมมีอาการสองจิตสองใจมากไม่อยากจะมานะครับเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็คือสิ่งที่พูดได้เกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาถูกพูดไปหมดแล้วขณะที่สิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพูดออกมาบอกว่าสิ่งที่เคยพูดไปหมดแล้วเนี่ยมันพูดไปแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วแต่สิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังคงพูดไม่ได้เหมือนเดิมหลายคนตั้งคำถามกลับไปว่าอะไรที่ต้องการที่จะสื่ออะไรที่พูดไม่ได้คุณอนุกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการพูดของธนาธรครั้งนี้เป็นการเปิดเผยเจตนาเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าท่าแท้อย่างชัดเจนเพราะพูดด้วยความภาคภูมิใจเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อให้สังคมกล้าพูดกล้าวิพากษ์วิจารณ์เบื้องสูงได้อย่างหน้าตาเฉยคุณธนกรบอกว่าเต็นก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้อะไรแบบนี้มันเป็นความก้าวหน้าของประเทศตรงไหนและขอตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์จากคำพูดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมองว่าอันนี้แหละเป็นความไม่ปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเพราะไม่มีคนไทยที่รักประเทศชาติรักสถาบันคนไหนเขาคิดกันแบบนี้แล้วตัวเองก็ไม่เคยเห็นผู้นำพรรคการเมืององค์กรหน่วยงานไหนๆเลยสนับสนุนให้คนจาบจ้วงก้าวล่วงสถาบันซึ่งเป็นการทำลายชาติแบบนี้คุณธนกรยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องของคดีความต่างๆที่บุคคลกระทำความผิดก็สมควรเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่คดีที่พรรคการเมืองถูกตัดสินยุบพรรคและบุคคลที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตัวเองมองว่าไม่ใช่เรื่องการสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยให้มีสิทธิเสรีภาพมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่ธนาธรมีการกล่าวอ้างแต่มันคือการกระทำละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงแล้วไม่ใช่กับบุคคลธรรมดาด้วยแต่ว่าเป็นเพราะกับสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประมุขของรัฐถือเป็นความมั่นคงของประเทศท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณธนากรยังย้ำด้วยนะคะว่าสถาบันเนี่ยอยู่เหนือการเมืองอย่านำเรื่องนี้มาเกี่ยวโยงมาอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะมันคนละเรื่องกัน
แล้วก็จากประเด็นเรื่องนี้นะคะขยับไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดระนองเนี่ยมีการเลือกตั้งนายกอบจคนใหม่หลังจากที่แชมป์เก่านะคะอย่างคุณธนกรเนี่ยได้ลาออกไปแล้วก็ปรากฏว่ามีการเลือกกันใหม่ผู้สมัครเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3คนนะคะได้แก่คุณธนกรบริสุทธิ์ยานีคนที่เป็นอดีตนายกที่เพิ่งจะลาออกไปแล้วก็อีกคนก็คือคุณศรีหราชสรรพกุลหรือว่าผู้ใหญ่แบงค์จากทีมระนองก้าวหน้าแล้วก็หมายเลข3ก็คือคุณนัญญาสองสมุทรนะคะคนนี้เป็นผู้สมัครอิสระซึ่งปรากฏว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะคนที่มีคะแนนนำโด่งมาแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะแล้วแหละนั่นก็คือคุณศรีหราชสรรพกุลนะคะที่ได้คะแนนไปอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย 34,000 กว่าคะแนนแล้วก็เป็นคะแนนที่ทิ้งห่างแทบจะทุกอำเภอเลยได้ซ้ำเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นว่าที่นายกอบจคนใหม่ของพื้นที่จังหวัดระนองนะคะครับก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากในส่วนของพรรคภูมิใจไทยใช่ค่ะนะก็สนิท กับสสภูมิใจไทยในพื้นที่ในขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะนายกอบจตอนนี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดนะมีการเลือกตั้งกันหลายจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวเนี่ยนะครับที่กำลังเกิดขึ้นกับในส่วนของพรรคประชาชนหรือว่าอดีตพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเขาก็ไปจับตามองนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะฮะคุณผู้ชมนะท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเขาไปจับประเด็นนี้เขาจับประเด็นนี้เนี่ยมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะฮะพบว่าตอนนี้เนี่ยยอดรวมผู้สมัครเนี่ยมี3คนคือหมายเลข1เนี่ยนายมนูนพุกประเสริฐอดีตนายกอบจสุโขทัยหมายเลข2เนี่ยนายโด่งแสวงลาภอดีตผู้สมัครสสพรรคประชาธิปัตย์และหมายเลข3นายวสินทร์พัฒน์กิตตินันพาณิชย์อดีตรองนายกอบจวังน้ำขาวอดีตผู้สมัครสสของพรรคก้าวไกลนะครับนายวสินทร์พัฒน์เนี่ยเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาชนและทางพรรคก็มีมติแล้วไม่ส่งผู้สมัครชิงนายกอบจสุโขทัยแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าตัวเองเป็นสมาชิกเนี่ยจะลงอิสระได้นะก็เลยมาลงสมัครในนามอิสระนะครับกลุ่มก้าวเปลี่ยนสุโขทัยโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคนะเขาไม่ได้อยู่สังกัดพรรคประชาชนแต่อย่างใดพรรคประชาชนประกาศนะครับว่าสุโขทัยนั้นพรรคประชาชนไม่ส่งนะครับคุณวสินทร์พัฒน์บอกว่าตัวเองอยากจะลงอ่ะก็ลงในนามอิสระนะแต่อุดมการณ์เดียวกันคำถามใหญ่ถามว่าทำไมพรรคประชาชนเลือกถอยสนามนี้ทั้งที่คะแนนบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยเมื่อศึกเลือกตั้งใหญ่เนี่ยสูงเป็นหลักแสนนะครับมาเป็นอันดับ2ครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเจาะลึกเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมหาอ่านได้หาชมได้เนี่ยผ่านท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับสมัครท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยนะแบบโทรศัพท์มาที่เบอร์021146777นะค่าสมัครค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ย1ปี 1,500 บาทจะมีเรื่องราว Exclusive เนี่ยข่าวลึกข่าวลับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้คุณผู้ชมได้อ่านคือบางเรื่องบางราวเนี่ยคุณผู้ชมครับเราไม่สามารถที่จะเอามาอ่านออกอากาศได้นะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปอ่านเอาจากท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนั่นแหละค่ะนะเป็นสมาชิกกันได้นะรับรองว่ารู้ลึกรู้จริงรู้ก่อนใครอย่างแน่นอนนะคะแต่พูดถึงนายกอบจหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวานนี้อุทัยธานีเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าคุณพเดชนุ้ยปรีซึ่งเป็นอดีตนายกอบจเนี่ยก็ได้กลับมารับตำแหน่งโดยคะแนนที่ได้เนี่ยเรียกว่ารักษาตำแหน่งเอาไว้ได้คะแนนคือ 108,243 คะแนนก็ถือว่ามีประชาชนลงคะแนนเกินร้อยละ10ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าล่าสุดค่ะทีมข่าวท็อปนิวส์ได้รับเอกสารแล้วก็หลักฐานร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณพเดชเนี่ยเอกสารเนี่ยมีการระบุแบบนี้นะคะว่า เมื่อครั้งที่คุณพเดชเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.อุทัยธานีเมื่อปี47มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมถนนสายหลักสายบ้านหนองตะเคียนบ้านบึงแหวงอำเภอสว่างอารมณ์อุทัยธานีและในครั้งนั้นปปช.ได้มีมติชี้มูลความผิดนายพเดชฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา79แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และก็157แล้วการชี้มูลในครั้งนั้นที่อุทัยธานีเนี่ยได้มีหนังสือลงวันที่3มีนาคมปี60ร้องขอสำนวนการไต่สวนจากปปช.เพื่อนำมาประกอบการถอดถอนนายพเดชออกจากตำแหน่งแต่ในห้วงเวลานั้นนายพเดชได้พ้นจากตำแหน่งแล้วปปช.จึงไม่สามารถส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้กับผู้ว่าอุทัยธานีได้ในการดำเนินการถอดถอนได้ขณะเดียวกันนะคะพอไปดูเนี่ยในส่วนของคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6มีคำสั่งประทับรับฟ้องโดยศาลชั้นต้นยกฟ้องและปัจจุบันนี้คดีอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์นั่นหมายความว่าคดีจึงยังไม่ถึงที่สุด
เอกสารร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของนายเผด็จยังระบุได้ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับร้องฟ้องเป็นคดีอาญาที่ปปช.ชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้วและอยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งเดิมในวาระใหม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93ประกอบมาตรา81ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามทุจริตขณะเดียวกันยังมีการกำหนดแนวทางของปปช.ทั้งเรื่องของมติที่มีการชี้มูลแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ตามเอกสารร้องเรียนตรงนี้นะคะมีการระบุว่าห่วงเวลานี้นายเผด็จอยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.อุทัยธานีแต่การที่นายเผด็จเนี่ยไม่สามารถที่จะลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ได้แต่ตัวเองเนี่ยรู้หรือไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอข้อเท็จจริงด้วยแต่ไปรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงนี้เข้าข่ายประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็มองว่าถ้าเกิดผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบจ.อุทัยธานีแล้วอันนี้น่าจะไม่ถูกต้องนะก็เลยนำหนังสือนี้เนี่ยมาร้องเรียนที่ท็อปนิวส์นะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางทีมข่าวท็อปนิวส์นะก็จะมีการประสานเนี่ยไปที่อุทัยธานีด้วยนะถึงเรื่องนี้นะคะว่าจะมีการตรวจสอบมีการชี้แจงกันอย่างไรค่ะค่ะแล้วก็วันนี้7ตุลาคมนะคะจะมีคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีนั่นก็คือคดีที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยปปช.เคยมีมติชี้มูลนายเอกราชช่างเหลานะคะหลังจากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นโดยได้กล่าวหาว่านายเอกราชนั้นได้กระทำการทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นเป็นเงินมูลค่ากว่า430ล้านนะคะซึ่งหลังจากที่ปปช.ชี้มูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการส่งเรื่องไปให้ศาลนะคะพิจารณาแล้วก็ขณะเดียวกันในส่วนของคดีอาญานะคะมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์การปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์การใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีคำสั่งยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเอาไว้เป็นการชั่วคราวทีนี้คดีก็ค่อยๆเดินต่อไปคือเจ้าตัวเองก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ย7ตุลาคมล่าสุดทางด้านของประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นคุณอนุศาสตร์สอนสินพงษ์นะคะได้ทำหนังสือแจ้งความเคลื่อนไหวคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าวันนี้7ตุลาคมเวลาบ่าย 2:30 ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดฟังคำพิพากษานายเอกราชช่างเหลานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามช่วงบ่ายของวันนี้ว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเจ้าตัวนั้นก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะครับคุณผู้ชมไปติดตามอีกประเด็นเรื่องหนึ่งถนนหนทางค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดการทรุดตัวนะคะบริเวณสะพานเกษะโกมลหรือว่าบริเวณแขวนดุสเขตดุสิตเนี่ยที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกว่ามันใหญ่มากนะกว้างประมาณ10เมตรยาว5เมตรลึก3เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนบอกว่าตรงนี้มันเริ่มมีรอยร้าวเป็นทางยาวแต่ว่ายังสามารถสัญจรได้ปกติตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันที่5ตุลาคมนะคะจนที่สุดแล้ววันที่6ถึง11ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศค่ะปิดกั้นพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการซ่อมแซมพื้นถนนตรงนี้นะคะแต่ว่ายังเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินข้ามสะพานแล้วก็ถนนได้ตามปกติเมื่อช่วงเช้าสำนักงานเขตดุสิตนำโดยผู้อำนวยการใหญ่แล้วก็หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเนี่ยร่วมกันกับตำรวจลงพื้นที่หารืออีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือการปล่อยสัญญาณจราจรแล้วก็เบี่ยงเส้นทางสำหรับรถส่วนตัวแล้วก็รถสาธารณะรวมไปถึงความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุถนนทรุดร่วมกับผู้รับเหมาของสำนักงานระบายน้ำนะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็ไปตรวจสอบด้วยว่าตกลงแล้วประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณชัชชาติเนี่ยไปตรวจสอบแล้วบอกว่าบริเวณใต้สะพานที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีการลอกคลองเพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้นทำมาทั้งหมด16ตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายความลึก3เมตร50เซนติเมตรลงหลังจากเขื่อนคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองสำคัญจากเหนือลงใต้แต่สะพานเนี่ยมันมีโครงสร้างเก่าเมื่อทำการขุดลึกลงไป
ก็ทำให้กำแพงมันพังลงวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมแซมเทคอนกรีตลงไปแล้วอาจจะต้องมีการปิดการจราจรทั้งสิ้น5วันด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์ที่11ตุลาคมหรือจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจของกรุงเทพมหานครหรือประชาชนท่านไหนที่ใช้เส้นทางอำนวยที่ใช้เส้นทางตรงถนนอำนวยสงครามเพื่อเข้าพระรามที่5เนี่ยให้เลี้ยวขวาบริเวณ3แยกพิชัยเข้าถนนพิชัยนะคะตามแผนผังหรือว่าแผนที่ตรงนี้หรือตีไปดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่Facebook Fanpage ของสำนักงานเขตดุสิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมปรากฏว่าที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยเรากำลังคัดเลือกตัวแทนเยาวชนนะฮะของกอล์ฟเนี่ยเพื่อที่จะไปแข่งเวิร์กอล์ฟนะครับซึ่งจัดการแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟนาราฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นกอล์ฟสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนนะครับกอล์ฟรายการนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง6ตุลาคมนะครับแล้วก็คัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยนะเราได้ตัวแทนทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายชายเนี่ยคัด3คนและหญิง2คนในแต่ละรุ่นนะครับอย่างคลาส A เนี่ยคลาส A อายุเนี่ย15ถึง18ปีประเภทชายนั้นเนี่ยใจเด็ดพรมสาขาณนครนะครับคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์5อันเดอร์พาร์ส่วนอันดับ2นั้นเนี่ยครับนั่นก็คือปราณพูนพูนเพิ่มนะครับ2อันเดอร์พาร์อันดับ3นั้นนิติพงษ์ศรีฉัตรพิรุณนะ1อันเดอร์พาร์คว้าตั๋วไปนะครับสำหรับไปเล่นเวิร์กออฟนะครับส่วนคลาส A นะครับประเภทหญิงมาริสาโตใจได้ทำคะแนนเนี่ยครับ9อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์กันไปอันดับ2นั้นสุพิชญาบุตรจินดา7อันเดอร์พาร์นะครับส่วนคลาส B ครับคุณผู้ชมครับอายุ13ถึง14ปีประเภทชายนั้นเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มแรงนะครับคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์อันดับ2นะครับนั่นก็คือพระนายเหรียญไกร3อันเดอร์พาร์และอันดับ3เจษฎาช่วงประยูน2โอเวอร์พาร์นะครับส่วนคลาสมีประเภทหญิงวิรดาถวินสังนะครับนำโด่งนะครับคว้าแชมป์ด้วยสกอร์8อันเดอร์พาร์ส่วนรองแชมป์นั้นพิญญาพัฒน์กมลบวรนะครับ4โอเวอร์พาร์ทั้ง2คนก็ได้ไปเวิร์กออฟเช่นเดียวกันสำหรับบทสรุปของสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนซึ่งคนที่สมหวังก็จะมีการบ้านต้องซ้อมหนักนะครับก่อนที่จะไปแข่งสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิร์กออฟแชมเปี้ยนชิพ2024ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินวันที่31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับน้องพระนายเหรียญไกรเนี่ยเป็นนักเรียนระดับเยียร์เทนนะครับจากโรงเรียนนานาชาติบูมเบอรี่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีฝีมือดีอนาคตไกลที่จะต้องจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้บรรดาน้องๆเยาวชนทุกคนนั้นเนี่ยครับได้แชมป์เวิร์กออฟนะครับคุณผู้ชมในแต่ละคลาสนะเวิร์กออฟนั้นเนี่ยแข่งประเทศไทยจริงนะแล้วแข่งสนามกอล์ฟหลวงหัวหินสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะเพิ่งครบ100ปีไปไม่นานนะสนามกอล์ฟครบ100ปีนะค่ะแต่ว่าจะมีนักกอล์ฟจากทั่วโลกมาแข่งที่นี่นี่ส่งกำลังใจให้น้องทุกคนด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ